เทสเทสโค้ชดูแลฉับไวกีฬาบันใจด้วยสมาร์ทแอนด์เทรนนิ่งสวัสดีครับพวกเราทีมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต11วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัวเรื่อง Smart Run Training System ระบบฝึกซ้อมกีตาร์อัจฉริยะครับโดยมีสมาชิกในทีมดังนี้1นายเจียนวัฒน์ชูเกอร์2นายนัสกิจชานพลและกับผมนายวงศกรสวัสดีกรมครับวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบฝึกซ้อมกีตาร์อัจฉริยะ2เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบฝึกซ้อมกีตาร์อัจฉริยะจากผู้เชี่ยวชาญ3เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักกีตาร์ที่มีต่อระบบฝึกซ้อมกีตาร์อัจฉริยะครับโดยเราได้ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีจัดขั้นตอนในการสร้างและพัฒนาครับขั้นตอนต่อไปโดยคุณฟอนขอบคุณครับคุณทิวขั้นตอนแรกนะครับเราได้กำหนดปัญหาและความต้องการนะครับในศตวรรษที่21นะครับมุมมองทางด้านกีฬาเราเปลี่ยนไปมากจากที่เรามองกันว่ากีฬาเป็นเพียงการออกกำลังกายแต่ในปัจจุบันกีฬายังสามารถพัฒนาไปเป็นธุรกิจขนาดย่อมได้อีกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนาฬิกาทางซ้ายมือนะครับเป็นนาฬิกาธรรมดาสามารถดูเวลาได้จับเวลาได้ครับแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นสมาร์ทวอทช์ครับสามารถดู GPS ได้แชร์ผ่าน Facebook ได้ดูอัตราการเต้นของหัวใจได้ดูแผนการฝึกซ้อมได้ครับเพียงแค่ใส่องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปเพื่อพัฒนาและสะท้อนข้อมูลแก่ผู้สวมใส่ก็สามารถเพิ่มมูลค่าอย่างมหาศาลครับและนี่ครับคือบุคคลที่ประสบความสำเร็จด้านการวิ่งระยะสั้นคือยูเซนโบลต์ครับเขาได้ทำสถิติโลกไว้และยังไม่มีผู้ใดทำลายได้นะครับการที่ยูเซนโบลต์ได้สถิติโลกเป็นเพราะเขาฝึกซ้อมการออกตัวอย่างหนักหน่วงนะครับการฝึกซ้อมยังจำเป็นต่อนักกีฬาเป็นอย่างมากการที่นักกีฬาเนี่ยครับจะเป็นตัวแทนได้จะต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีจะต้องมีพื้นฐานในการวิ่งที่ดีด้วยนะครับคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นแล้วว่าหัวใจหลักของการวิ่งระยะสั้นครับคือการออกตัวคณะผู้จัดทำจึงสร้างชุดอุปกรณ์สมาร์ทรันเทรนนิ่งซิสเต็มขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนานักกีฬาในด้านการออกตัวเพื่อให้นักกีฬามีประสิทธิภาพในการออกตัวที่ยิ่งขึ้นนะครับและขั้นตอนต่อไปเราได้รวบรวมข้อมูลนะครับคณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลหลากหลายวิธีดังนี้ศึกษาจากหนังสืออินเทอร์เน็ตและ YouTube ศึกษาดูงานกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬานายชาตรีบัวอยู่ผู้ตัดสินกีฬาสหพันธ์กีฬานานาชาติครับปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ศึกษาการเขียนโปรแกรมโครงสร้างภาษาดูโน่เบื้องต้นและทีมของพวกเราครับได้รวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลไว้ในแอปพลิเคชัน Slack นะครับลำดับต่อไปโดยคุณก๊อฟครับขอบคุณครับคุณฟอร์ดขั้นตอนที่3เป็นแนวทางการแก้ปัญหาปัญหาหลักของนักกีฬาปัจจุบันคือการออกตัวช้าและออกตัวก่อนเสียสัญญาณนะครับแนวทางการแก้ปัญหามี3รูปแบบรูปแบบที่1การฝึกซ้อมด้วยตนเองรูปแบบที่2การฝึกซ้อมด้วยโค้ชรูปแบบที่3การฝึกซ้อมด้วยระบบฝึกซ้อมกีตาร์อัจฉริยะซึ่งกลุ่มของพวกผมได้เลือกแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีที่3ครับด้วยระบบฝึกซ้อมกีตาร์อัจฉริยะซึ่งมีข้อดีคือ1รู้ระยะเวลาในการออกตัวก็2รู้ระยะเวลาในการวิ่งทั้งหมด3รู้อัตราเร็วเฉลี่ยในการวิ่งแต่ละช่วง 4. สามารถจับภาพนักกีฬาขนาดเข้าเส้นชัยได้ 5. สามารถประเมินผลข้อมูลเวลาขึ้นเว็บแอปพลิเคชันได้ครับลำดับต่อไปโดยคุณทิวครับขอบคุณครับครับขั้นตอนที่4นะครับออกแบบและปฏิบัติงานอุปกรณ์ของเราได้แบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนที่จุดสตาร์ทส่วนที่เส้นชัยและส่วนบนเว็บแอปพลิเคชันครับส่วนที่จุดสตาร์ทเนี่ยจะประกอบไปด้วยกล่องประเมินผล RFID wristband บล็อกสตาร์ทปุ่มสวิตช์สตาร์ทสวิตช์แป้นเท้า2ข้างโมดูลสวิตช์ปืนไซเรนบัสเตอร์ DF Player และโมดูลสื่อสารไร้สาย NIFL โซน1ครับหลักการทำมันของมันก็คือเมื่อเรากดปุ่มสตาร์ทครับเราต้องการเล่นเสียงเข้าที่ระวังปั้งและจังหวะเข้าที่ระวังปั้งเนี่ยเราได้เขียนสุ่มเวลาไว้ครับเพื่อไม่ให้นักกีฬาคุ้นชินกับการออกตัวหน่วงเวลาแบบเดิมครับจังหวะระวังเนี่ยเท้าของนักกีฬาเนี่ยครับจะเหยียบอยู่ที่แป้นเท้าถ้านักกีฬาออกก่อนเสียงปั้งครับระบบต้องการแจ้งเตือนฟาวคือบัสเตอร์และไซเรนจะทำงานครับแต่ถ้าระบบไม่ฟาวนะครับเราต้องการตรวจจับค่าที่ตอบสนองคือค่า reaction time ครับส่งขึ้นยังบนเว็บแอปพลิเคชันครับและเมื่อวิ่งไปที่10เมตรครับจะมีฟาเรต1ตัวตัดคือตรวจจับค่าอัตราเร็วในการวิ่งครับคือในช่วง10เมตรเนี่ยเราวิ่งได้เร็วเท่าไหร่หรือว่าเราตั้งทุกๆ10เมตรก็ได้เพื่อวัดว่านักกีฬาคนเนี้ยสปีดช่วงไหนแรงผ่อนช่วงไหนครับเพื่อให้โค้ชได้แบบปรุงฝึกซ้อมนักกีฬาครับส่วนที่2นะครับส่วนที่เส้นชัยจะประกอบด้วยอินฟราเรด2ตัวตัวแรกก็คืออินฟราเรดชัตเตอร์ตัวที่2อินฟราเรดฟินิชไทม์ครับเมื่อนักกีฬาวิ่งตัดอินฟราเรดชัตเตอร์ครับเริ่มการลั่นชัตเตอร์ทำงานเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลให้โค้ชได้ดูว่านักกีฬามีสรีระการเข้าเล่นชัยเป็นยังไงเพราะว่าการเข้าเล่นชัยเนี่ยก็จะวัดตรงที่ส่วนที่หน้าอกคือส่วนหนาของร่างกายครับ
และเมื่อตัดอินฟราเรดตัวที่2เนี่ยเราทำการตรวจจับเวลาวิ่งทั้งหมดส่งขึ้นยังบนเว็บแอปพลิเคชันครับอันนี้ครับคือหน้าตาของเว็บแอปพลิเคชันของเราครับโดยที่นักกรีธาแต่ละคนจะมีฟิตแบนประจำตัวครับเมื่อแตะไปยังกล่องประเมินผลเนี่ยเราทำการแจ้งเตือนบนเว็บครับว่าคนนี้เป็นใครฝึกซ้อมไปแล้วกี่ครั้งออกตัวดีกี่ครั้งออกตัวฟาวกี่ครั้งสถิติวิ่งที่ดีที่สุดครับขั้นตอนที่5ครับขั้นตอนทดสอบเราได้ให้นักกรีธาทีมชาติไทยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกรีธาได้มาทดสอบผลปรากฏว่าระบบของเราสามารถทำงานได้จริงครับอันต่อไปโดยคุณก๊อฟครับขอบคุณมากครับคุณเทียวขั้นตอนที่6ครับเป็นการปรับปรุงแก้ไขครับซึ่งเราได้ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานมาถึง4เวอร์ชันครับจากการที่เราได้นำชิ้นงานไว้นักกรีธาอาชีพทดสอบประสิทธิภาพและได้ข้อเสนอแนะมาในการปรับปรุงคือ1เราได้ปรับปรุงปุ่มครับได้ใช้เป็นโมดูลสวิตช์ครับซึ่งมันไม่ทนต่อแรงเหยียบและพังได้ง่ายครับเราจึงเปลี่ยนมาเป็นสวิตช์ไฟเบรกรถยนต์ครับซึ่งทนต่อแรงเหยียบและพังได้ยากครับเพื่อยืดระยะเวลาในการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นครับ2ครับเราใช้เป็นบล็อกลากสายนะครับซึ่งมันไม่บางสนามที่เราไปมันไม่มีปลั๊กครับเราจึงใช้งานไม่ได้เราจึงปรับมาเป็นบล็อกไร้สายครับซึ่งสะดวกต่อการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายนี้ครับพวกผมคิดว่าระบบของพวกผมสามารถพัฒนาไปเป็นธุรกิจขนาดย่อมได้ครับโดยมีพันธมิตรทางการค้าได้แก่กรมพลศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโรงเรียนค่ายฝึกซ้อมนักกีฬาครับโดยแต่ละจังหวัดครับจะมีการแข่งขันกีฬาในทุกๆปีครับพวกผมคิดว่าหากแต่ละจังหวัดสนใจเพียงจังหวัดละ1เครื่องจะทำให้พวกผมมีรายได้อย่างมหาศาลครับและเมื่อก่อนพวกผมได้นำบล็อกสตาร์ครับไว้นักกีฬาทดลองเพียงแค่20นาทีก็มีออเดอร์เข้ามาครับทำให้พวกผมมั่นใจว่าระบบของพวกผมจะสามารถพัฒนาจะเป็นส่วนจะถูกเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของนักกีฬาไทยอย่างแน่นอนขอบคุณครับท่านต่อไปเชิญท่านคณะกรรมการสอบถามได้เลยครับเป็นไอเดียที่ดีมากค่ะอนาคตประเทศไทยต้องเป็นแชมป์กีฬาใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อกี้บอกมีออเดอร์เข้ามาไม่ทราบขายเท่าไหร่เดี๋ยวครูออเดอร์ด้วยแล้วแต่ออปชันลูกค้าครับว่าลูกค้าต้องการส่วนไหนโมดูลไหนบ้างครับมีโมดูลไหนบ้างคะคือก็ตั้งแต่จุดสตาร์ทมีอินฟราเรดมีเวฟมี RFID ครับโมดูลชัตเตอร์ครับเออแล้วแต่ลูกค้าเลือกว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้ส่วนไหนบ้างครับผมแล้วแบบคอมพลีทหมดเลยราคาเท่าไหร่คะอะไรนะครับครบทุกอย่างทั้งตั้งแต่จุดสตาร์ทผ่านกล้องผ่านอะไรหมดเลยนี่ 30,000 บาทครับ 30,000 ต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนถ้ารวมสิ่งที่เราทำพังวงจรระเบิดอะไรไปด้วยนี่ก็หลายบาทอยู่ครับเพราะมันเป็นตัวต้นแบบเฉยๆครับแต่ถ้าหลังจากนี้เราทำตัวนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วต่อไปเราจะพัฒนาขายเนี่ยมันก็ทำได้ง่ายครับแค่ไม่ถึงอาทิตย์ก็เสร็จแล้วโปรแกรมก็มันมีอยู่แล้วแค่อัพโหลดลงใส่ไปเลยครับค่ะถ้าไม่นับที่ตัวที่ระเบิดมาเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่คะถ้าไม่นับตัวที่ระเบิดเกือบ10,000-20,000ครับเกือบ20,000นะสองหมื่นขาย30,000ใช่ไหมคะไม่ใช่โดยถ้าวันนี้นะครับผู้ที่ดูอยู่สนใจนะครับที่บูธของเราครับจะมีนามบัตรมีเว็บขายของอยู่ครับถ้ามีนามบัตรเนี่ยพวกเราจะลดราคาให้เป็นพิเศษครับโดยที่รับได้ที่บูธครับติดต่อหลังไมค์ได้เป็นพิเศษเลยครับได้เซิร์ชดูไหมคะว่าต่างประเทศมีสิ่งประดิษฐ์แบบนี้มาบ้างหรือเปล่าแล้วก็รูปแบบไหนคะมันพอมีอยู่แบบบ้างครับแบบบ็อกสตาร์ทครับคือเขาตรวจค่าที่ตอบสนองอย่างเดียวที่ประเทศออสเตรเลียครับคือเขาทำขายในประเทศของเขาครับเขาไม่ขายต่างประเทศเพราะว่ามันจะมีผลต่อการแข่งขันของประเทศเขาด้วยครับมันส่งนักกีฬาไปเขาจะพัฒนาแต่นักกีฬาประเทศเขาเองครับและในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการทำแบบนี้ขายเป็นทางการไม่มีที่ผมสืบค้นมาไม่เจอเลยครับค่ะก็ขอชื่นชมเดี๋ยวครูแท็กกรมพลศึกษาให้นะจะได้ขายได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากเลยโอ้ไทยแลนด์ 4.0 นี่ก้าวกระโดดแล้วนะเพราะว่าในการเสวนายุคศตวรรษที่21นี่ก็เน้นโครงงานนะครับโดยเฉพาะอาชีวะแบบพวกนี้แล้วก็ใช้พัฒนาทุกรูปแบบเลยนะครับพบกับทีมพรีเซนต์ทีมสุดท้ายนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็จะได้
ร่วมพิธีปิดกันมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่อันทรงเกียรตินะครับ